อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว PNews Surprise ทิมคุก CEO Apple เยือนเมืองไทยล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเยี่ยมชมวัดอรุณและสาธิตจุฬาหลังจากที่ทิมคุกนะครับได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์มาได้ไม่นานนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้แวะมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อเวลา 9:50 นเช้าวันนี้นี่เองนะครับ CEO Apple ได้ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเยี่ยมชมวัดอรุณโดยมีคุณจิรศักดิ์พานเพียรศิลป์ร่วมทริปไปด้วยนะครับและนอกจากนี้ทาง Instagram ของเจ้าหญิง IT อย่างซีเมียเกนนะครับก็ยังได้โพสต์รูปกิจกรรมต่างๆที่ทิมคุกได้ทำในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับทิมคุกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์เพื่อเยี่ยมเยียน Apple Store นักพัฒนาช่างภาพและก็คาดว่าการมาเมืองไทยในครั้งนี้ของทิมคุกนะครับก็น่าจะได้ไปเยี่ยมชม Apple Store ที่สาขาไอคอนสยามอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับทิมคุกยังทวีตใน Twitter ด้วยนะครับข้อความก็มีอยู่ว่าสวัสดีอย่าผมแปลเลยนะสวัสดีไทยแลนด์นะครับสวัสดีประเทศไทยนะครับก็ผมก็ได้เดินทางเช้านี้มาที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เยี่ยมชมความสวยงามของวัดอรุณและขอบคุณคุณจิรศักดิ์นะครับที่พาชมแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของทัศนียภาพในประเทศไทยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับจากความเคลื่อนไหวของ CEO Apple ทิมคุกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก PNew Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNew และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNew ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ